خير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله หลังซุฮูร์วันนี้เราก็จะมาตำรามุคตัสซอรมินฮาจุลกอซิดีนครับวันนี้เราก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมในวิถีวิทยาของนักการหะดีษเมื่อมีการรายงานหะดีษขึ้นมาวิธีที่จะรู้ถึงความเป็นซอฮีหรือไม่ซอฮีความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องซึ่งอย่างที่ผมได้กล่าวบอกเลยว่าจะแตกต่างจากคุรอานอัลกุรอานนั้นการได้มาหรือการศึกษารายงานไม่จำเป็นที่ต้องศึกษารายงานเพราะเป็นมุตะวาติรแล้วแต่เราสามารถจะพิจารณาในแง่ของเนื้อหาสาระหรือความขององค์การอัลกุรอานส่วนหะดีษนั้นโดยปกติแล้วจะพิจารณาทั้งสองด้านด้านการได้มาของหะดีษและด้านเนื้อหาสาระเราก็ยังอยู่ในหะดีษวะฟิสซอฮีฮัยน์มินหะดีษมุอาวิยะห์อิบนุอบีซุฟยานรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقه في الدين حديث ในประมวลสานัดสาเหตุของท่านบุคอรีและมุสลิมหรืออัสไซฮีนจากฮะดีษของมุอาวิยะห์อิบนุอบีซุฟยานได้กล่าวว่าท่านได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เกิดความดีแก่เขาอัลลอฮฺจะทรงให้เขานั้นเข้าใจในเรื่องของศาสนาก่อนที่เราจะมาดูพิจารณาเรื่องของความหรือสาระของหะดีษวันนี้เรามาดูในเรื่องของวะฟิซอฮีฮัยนในตำราซอฮีฮัยนเมื่อมีการกล่าวถึงว่าอัลซอฮีฮานีหรือว่าอัลซอฮีฮัยนในตำราของอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์แล้วก็จะหมายถึงหะดีษที่มีการบันทึกอยู่ในตำราของท่านอิหม่ามบุคอรีและก็ท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับซึ่งถ้าเราสำรวจหะดีษนี้แล้วก็จะเจอครับในซอฮีห์บุคอรีและซอฮีห์มุสลิมในซอฮีห์บุคอรีนั้นหะดีษมีหลายหะดีษที่กล่าวถึงหะดีษนี้และหะดีษเริ่มแรกก็ในกิตาบุลอัลมีหะดีษที่71ส่วนในซอฮีห์มุสลิมในกิตาบุซะกาห์หะดีษที่1037หะดีษ1037ซอฮีห์บุคอรีจริงๆแล้วชื่อเต็มก็คืออัลญามิอ์อัลมุสนัดอัลซอฮีห์อัลมุคตัซรمن أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه นี่คือชื่อเต็มของหนังสือซอฮีห์บุคอรีก่อนที่เราจะมาดูสายรายงานในซอฮีห์บุคอรีเรามาทำรู้จักกับตำราบุคอรีก่อนว่าท่านชื่ออะไรและวิธีการรวบรวมหะดีษนั้นเป็นอย่างไรท่านอิหม่ามบุคอรีมีชื่อจริงว่าอับูอับดุลลอฮ์มุฮัมมัดบินอิสมาอิลบินอิบรอฮีมบินอัลมุกีระห์เกิดปี194ฮิจเราะห์ศักราชเสียชีวิตปี259ฮิจเราะห์ศักราชกี่ปีก็นับดูลบกันเอาเองนะครับท่านเกิดปี194เสียชีวิต256นะครับท่านได้ประกาศจากการที่นำของอิสฮัดวันหนึ่งท่านอยู่ในมัจลิสการสอนของอิสฮัดรอฮูยะหรือรอฮาไวบางคนก็อาจอิสฮัดอิบนุรอฮูยะอิสฮัดบุตรของรอฮูยะบางคนก็อาจอิสฮัดอิบนุรอฮาไวอาจยังไงก็ได้สองอย่างนี้ซึ่งท่านอิสฮัดได้ชี้นำว่าน่าจะมีการรวบรวมหะดีษท่านรอซูลุลลอฮ์
ประมวลหะดีษซอฮีหอิมามบุคอรีบอกว่าหลังจากท่านได้ยินท่านอิสฮากกล่าวอย่างนั้นเกิดประกายในใจของท่านท่านจึงพยายามที่ท่านพยายามรวบรวมตอนนั้นอายุท่าน16ปีเท่ากับว่าท่าน194ก็เท่ากับว่าปีอะไรครับ220ใช่ไหม220ท่านเริ่มรวบรวมหะดีษซอฮีนะครับจนถึงท่านอายุ38ปีอายุ38ปีก็คือปีประมาณ232นะครับฮิจเราะห์ศักราชเป็นเวลาถึง22ปี22ปีกว่าๆที่ท่านได้รวบรวมหะดีษจนถึงเป็นตำราอัลญามิอัลมุสนัดอัสซอฮีหอัลมุคตซอรมินอุมูรีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะซุนนะฮิวะอัยยามิฮิถ้าเราสังเกตช่วงเวลาเนี่ยจะใกล้เคียงกับการประมวลหรือรวบรวมหรือการเขียนบันทึกกุรอานในสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้รับวะฮยูตอนนี้ถูกมักกะห์13ปีและมดีนะห์อีก10ปีประมาณ22แต่จริงๆแล้วการลงวะฮยูประมาณ22ปี2เดือน22วันประมาณนั้น22ปี2เดือน22วันวะฮยูกุรอานที่มีการบันทึกจากท่านรอซูลุลลอฮ์ในช่วงเวลาประมาณ22ปี2เดือน22วันถ้ามาดูการประมวลหะดีษก่อนท่านบุคอรีก็ใกล้เคียงกันครับจะมีอะไรแฝงที่เป็นฮิกมัตอันนั้นเรามอบให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านบอกว่าท่านได้คัดสรรคัดเลือกจากหะดีษมีบางรายงานบอกว่า 700,000 หะดีษบางรายงานบอกว่า 600,000 หะดีษผมเอากลางๆประมาณ 6-700,000 หะดีษจาก 6-700,000 หะดีษเนี่ยมาคัดสรรคัดเลือกเหลือหะดีษที่ไม่ซ้ำกัน 4,000 หะดีษถ้าดูซ้ำกันเล็กๆน้อยๆคือซ้ำในเรื่องของสั้นยาวจะมีทั้งหมดในหะดีษกิตาบุคอรีประมาณ 9,098 หะดีษแต่ถ้าตัดอันสั้นออกไปจะเหลือประมาณ7,275 หะดีษแต่ที่ไม่ซ้ำกันเลย 4,000 หะดีษจาก 6-700,000 หะดีษเนี่ยถูกตัดไปไม่รู้กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเหลือแค่ 4,000 หะดีษจะเห็นได้ว่าท่านพยายามที่จะกัดสรรในสิ่งที่เป็นซอฮีห์เป็นสายรายงานที่ซอฮีห์จริงๆนะครับซึ่งการใช้เวลาถึง22ปีที่ท่านได้พยายามนะครับคัดสรรสิ่งเหล่านี้หลังจากที่ท่านสำเร็จในการประมวลหะดีษซอฮีห์ท่านก็ให้ท่านอิหม่ามอะห์มัดดูท่านอาลีอัลมาดินีดูท่านอิบนุมะอีนดู3ท่านนี้รับประกันจนถึงตำรากิตาบซอฮีห์บุคอรีเนี่ยเป็นที่รู้กันระหว่างอิจมะกับอิตติฟากบางครั้งท่านยะฮยาอบูซะกะรียะฮ์ยะฮยาอิหม่ามนะวะวีบอกว่าอิตติฟากอุลามะห์เลยนะครับบางครั้งท่านบอกว่าอิจมะอุลามะห์ว่ากิตาบที่ซอฮีห์ที่ถูกต้องที่สุดหลังจากกุรอานก็คือกิตาบของท่านบุคอรีนี่แหละเป็นกิตาบที่เราสามารถยึดถือมาเป็นองค์ความรู้และในการปฏิบัติของเราได้นะครับท่านอิหม่ามบุคอรีมีการอะไรครับแต่งประมวลหะดีษที่กิตาบใหญ่ๆก็คือกิตาบที่ได้กล่าวถึงนะครับส่วนหะดีษนี้เนี่ยส่วนหะดีษนี้มีบันทึกอยู่ในหะดีษที่71นะครับในกิตาบุลอัลมีท่านบอกว่าอัลบุคอรีฮัดดะษะนาซะอีดอิบนุอุฟัยร์กอลาฮัดดะษะนาอิบนุวะฮับอันยูนุสอันอิบนุชิฮาบกอลาฮุมัยด ابن عبد الرحمن يقول سمعت رسول الله قال معاوية قال حميد ابن عبد الرحمن سمعت معاوية ابن أبي سفيان يقول خطيبا
กำลังอ่านคือว่าอย่าพูดสมัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าพูดไม่ยูริดิลลาฮุบิฮิคอยรอยุฟักกิฮุฟิดดีนใครที่มีตำราช่วยจดสายรายงานด้วยเพราะว่าในสายรายงานเนี่ยจากฮัดดัสนาอัคบารนาฮัดดัสนีมันจะต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายวันหลังว่าฮัดดัสนาหมายถึงอะไรกับอัคบารนาหมายถึงอะไรกับฮัดดัสนีหมายถึงอะไรนักฮาดิสทำไมจึงบอกใช้คำที่แตกต่างกันเพราะคำแตกต่างเหล่านั้นมันจะมีนัยยะของความหนักแน่นนะครับไม่ยูริดิลลาฮุบิคอยรอยุฟักกิฮุฟิดดีนوالله مؤتي وأنا قاسم ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله ولا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله นี่ حديث แรก حديث 71 ในคิตาบุลอัลมีมีสารงานที่สองที่อยู่ในตุบาบฟารดุลคัมส์ฟารดุลคัมส์สารงานจากกอลาอัลบุคอรีฮัดดะษะนาحبان ابن موسى عن يونس عن ابن عن حدثنا حبان ابن موسى عن عبد الله عن يونس عن الزهري أنه سمع حميد ابن عبد الرحمن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالمن يريد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولا تزال هذه الأمة ظاهرة على من خلفهم حتى يأتي أمر الله ครับนี่เป็นสายงานที่สองของท่านบุคารีสายรายงานที่3ของท่านบุคารีจากกอลาอิบคอรีฮัดดะษะนาอิสมาอีลฮัดดะษะนาอิบนุวะฮับอันยูนุสอันอิบนุชิฮาบกอลาอัคบารนีฮุมัยด์อิบนุอับดุลรอฮ์มานอิบนุอาฟยักตุบูقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقه في الدين والله المؤتي وأنا القاسم حديث ما لن يزال من يريد الله به خيرا يفقه في الدينلا يزال أمر هذه الأمة مستقيمة حتى تقوم الساعة أو يأتي أمر الله ساعة ما دي تقول بقى لفاس شوان لك نن مهن كان بط شوان تاي تان كان تان ساعة ساعة رينا نكب แต่ก่อนแล้วการพิจารณาของการอาหารดิสว่ายังไงครับก็ต้องมาดูแต่ละคนที่กล่าวชื่อเมื่อกี้เนี่ยมีนิสัยเป็นยังไงอย่างเช่นสายมีไหมโมเฟสสายโมเฟสคือใครเรียนกับใครลูกศิษย์มีใครบ้างลักษณะการในการอาหารดิสเป็นยังไงอิมูฮับคือใครยูนุสคือใครอิมูเชฮับคือใครอุเมตคือใครต้องมีการนะครับสืบประวัติอย่างละเอียดนะครับแต่ก่อนที่จะผมจะกล่าวคร่าวๆประวัติเหล่านี้เพื่อให้เห็นถึงความพยายามหรือความจริงจังมุ่งมั่นมั่นคงของนักอะลีฮะดีษที่ไม่ใช่ง่ายๆครับที่จะบอกว่าฮะดีษซอฮีห์นะจะบอกฮะดีษฮัสซันนะไม่ใช่ง่ายๆครับเรามาดูเรื่องในตำราของมุสลิมก่อนมีเวลา5นาทีนะครับซอฮีห์มุสลิมมุสลิมคือใครครับมุสลิมคืออับดุลฮุซีนมุสลิมนุอัจญาจอิบนุดอสอิบนุกุซาซอัลกุชัยรีอันไนซาบุรีเสียชีวิตปี261ส่วนปีเกิดนั้นนักวิชาการเห็นต่างกันเพราะบอกว่ามีอายุประมาณ55ถึง60ปีจึงมีบางคนบอกว่าเสียชีวิตในปีที่ท่านอิหม่ามชาฟิอีเกิด
ท่านเสียชีวิตท่านเกิดท่านเกิดในคืนที่ท่านอิหม่ามชาฟิอีเสียชีวิตแล้วถามว่าท่านอิหม่ามชาฟิท่านอิหม่ามชาฟิอีเสียชีวิตปีเท่าไหร่ครับ204ฮิจเราะห์ใช่มั้ย204ฮิจเราะห์ซึ่งเป็นปีที่ท่านอิหม่ามชาฟิอีเสียชีวิตนักวิชาการบอกท่านว่าปีนี้แหละที่ท่านมุสลิมเกิดนะเกิดบางท่านบอกว่าปี206นะ206ซึ่งรีวายะห์นี้ถือเป็นรีวายะห์ที่ดูแล้วเข้มมากกว่ารีวายะห์อื่นๆบางท่านบอกว่าท่านเกิดปี202นะครับ202นะครับ202หะดีษทั้งหมดที่มีอยู่ในซอฮีห์มุสลิมเนี่ยที่ไม่ซ้ำกันมีทั้งหมด 3,033 หะดีษ3,033 หะดีษที่ไม่ซ้ำกันนะฮะส่วนมากจะซ้ำกันถ้าซ้ำกันหลายพันนะครับแล้วก็ที่ไม่ซ้ำคือ3,333 หะดีษในซอฮีห์มุสลิมเนี่ยหะดีษที่เราอ่านเนี่ยหะดีษแรกอยู่ที่หะดีษ1,037ในกิตาบุซะกาจากอะไรครับจากบอกว่ามุสลิมฮัดดะซะนาอับูบักรอิบนุอบีชัยบะอัคบารนาซัยด์อิบนุฮุบบาบอัคบารนีมุอาวิยะห์มุศอลิห์ฮัดดะซะนีรบีอะห์อิบนุยะซีดอัลอสวัดอัดดิมิชกอัดดิมิชกีอันอับดุลลาห์อิบนุอามิรอัลยะห์ซบีอัลยะห์ซบีนะแล้วก็บอกหะดีษแบบท่อนหน้าท่อนหลังนั้นไม่ได้กล่าวถึงแล้วมีสายรายงานหนึ่งที่ท่อนหน้าเหมือนกันท่อนหลังไม่กล่าวถึงเพราะละอิมามมุสลิมฮัดดะซะนีฮารมะละอิบนุยะห์ยาอัคบารนาอัคบารนาอิบนุวะฮับอัคบารนียูนุสอันอิบนุชิฮาบกล่าวอัคบารนีอุมัยด์อิบนุอับดุรฮ์มานแล้วก็หะดีษท่อนกลางซึ่งถ้าดูแล้วนี่คือหะดีษที่มีท่อนอะไรครับท่อนหน้าที่เหมือนกับท่านของท่านบุคอรีแล้วก็มีหะดีษอื่นที่ตัดไปท่านเหลือแค่ท่อนหน้าอย่างเดียวนะฮะไม่ได้กล่าวถึงท่อนหลังเลยมีอีก3อีก 2-3 รายงานนะครับ 2-3 รายงานเรามาดูครับว่าในหนังสืออิหม่ามบุคอรีเนี่ยที่มีการบอกว่าอันนี้สาเหตุทั้งหมดซึ่งนักวิชาการบอกว่าต้องยอมรับอย่างนั้นแต่ถ้าดูตามความเป็นจริงแล้วแน่นอนครับว่าถึงแม้ท่านได้คัดสรรหะดีษถึง 6-7 แสนหะดีษเหลือแค่ 4,000 หะดีษเนี่ยก็ยังมีข้อสังเกตจากนักวิชาการหะดีษด้วยกันโดยเฉพาะท่านอลีอับดาริกุตนีท่านดาริกุตนีบอกว่าในซอฮีห์มุสลิมบุคอรีเนี่ยยังมีอีก130หะดีษที่ยังต้องตั้งข้อสังเกตยังมีข้อพิจารณาอยู่32หะดีษที่เป็นหะดีษมุตตะฟักกินอะไรระหว่างท่านอิหม่ามบุคอรีกับท่านอิหม่ามมุสลิมแล้วก็มีอีก78หะดีษที่ท่านบุคอรีรายงานเพียงผู้เดียวครับเวลาพอดีบ่ายโมงพรุ่งนี้อินชาอัลเลาะห์ถ้าอัลเลาะห์ให้โอกาสผมจะมาให้รายละเอียดตัวบุคคลทั้ง2ทั้ง3 4รายงานที่ท่านบุคอรีได้กล่าวถึงนั่นก็คือซะอีดบิอุฟัยด์อิบนุวะฮาบยูนุสอิบนุชิฮาบคุมัยด์อิสมาอีลแล้วก็ฮุบบานนะครับ78คนนี้ก็ดูว่าบุคคลเหล่านี้มีลักษณะอย่างไรเป็นที่ยอมรับแค่ไหนของนักหะดีษวันนี้ก็ขอแค่นี้ครับอะกูลกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลิวะละกุมวะอูฟาวดูอัมริลลอฮ์วัลลอฮุบะซีรุบิลอิบาดวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีฮิวะซัลลัมوترك حماسا تردك الزلزال بطلا حييت برغم ألوانك